มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกำลังไปได้สวยต้องจากลาก่อนวัยอันควรฉลามเพชรสอนพิชัยนักมวยชื่อดังเสียชีวิตแล้ว5กุมภาพันธ์2567เพจมวยไทยเกียรติเพชรโพสต์ภาพนักมวยดังพร้อมแจ้งข่าวเศร้าขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับฉลามเพชรสอนพิชัยนักมวยสังกัดเกียรติเพชรที่ส่งชกที่ศึกรวมพลคนสมุยที่สนามมวยเพชรบัญชาได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนทีมงานเกียรติเพชรขอแสดงความเสียใจและขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับโดยทั้งแฟนมวยแล้วก็วงการมวยเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจจำนวนมากอาทิเช่นบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเป็นต้นด้านมิสเตอร์ป๋องก็ได้โพสต์อาลัยนักมวยดังบอกว่าดาวดับแสงฉลามเพชรสอนพิชัยเส้นทางสายมวยอาชีพที่รักอาชีพที่เลือกกำลังไปได้สวยจากวิถีมวยภูธรได้โอกาสไปชกเวทีราชดำเนินครั้งแรกเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วตอนนี้กำลังสั่งสมประสบการณ์แต่ต้องมาลาจากก่อนวัยอันควรทีมงานเกียรติเพชรต้นสังกัดแจ้งข่าวฉลามเพชรสอนพิชัยนักมวยสังกัดเกียรติเพชรที่ส่งชกศึกรวมพลคนสมุยราชดำเนินได้เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุการเสียชีวิตจะแจ้งให้ทราบต่อไปทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ